โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะต้อนรับเข้าสู่ปีเกมมิ่งครับผมวันนี้อยู่เกมมิ่งเซิร์ฟออนไลน์นะครับวันนี้ครับมีโปรเจกต์พิเศษฮะซึ่งมีข้อสงสัยจากในรายสตรีมเนาะว่าทำไมยักษ์มันถึงได้รวยในกามอสจังเลยครับในส่วนของกามอสตรงนี้นะครับจริงๆก็ผมว่าเราต้องเทสกันดูครับว่ามันจะไอ้นี่จริงไหมนะเพราะเนื่องจากยักษ์เนี่ยมันถูกปรับมาพร้อมกับดูทุมในตอนนู้นนะครับสมัยนู้นเลยนะแพทที่ดูทุมปรับขึ้นมาไม่ค่อยมีคนมาฟาร์มที่ยักษ์กันก็จะวันนี้ผมจะมาลองให้ดูว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับโอเครูปนี้ผมจะเป็นรูปของห้องส่วนตัวนะครับห้องลึกลับมานีนะว่าผมจะใช้เวลาการฟาร์มเนี่ย1ชั่วโมงนะครับในส่วนของเกมที่เราจะใส่เนี่ยผมจะใส่จัดเต็มไปเลยนะก็จะเป็นบวกความโจมตีของเผ่ามนุษย์นะครับทุกอย่างเป็นบวกเผ่ามนุษย์เกือบหมดก็อาร์ติแฟกต์เป็นโจมตีมนุษย์ด้วยยาที่เราจะกินก็จะเป็นยายักษ์อย่างเดียวส่วนในวันนี้ครับตัวละครที่เราจะเอามาใช้ในการลองฟาร์มนั่นคือมูซาถ้าไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูในรูปกันเลยผมใช้รูปส่วนตัวนะไปเดี๋ยวเรามาดูกันเลยโดยวันนี้นะครับเราจะเปิดด้วยการน่าจะดอกสองอย่างเดียวนะครับผมเปิดดอกสองเปิดใจเบลแล้วลุยกันเลยครับโอเครูปก็คล้ายๆเดิมครับก็คือเราจะลากบอลมาตีก่อนพอได้ลูกแก้วลูกไฟแล้วเราก็ค่อยเริ่มเตะบอลใกล้ๆโดยผมจะทำลูกแก้วเนี่ยน่าจะทำไว้3ลูกนะทำลูกนี้นี่มีละลูกนึงเพิ่มอีกลูกหลูกก็จะประมาณนี้ครับถ้ามีอะไรเราก็ตีทุกกองเลยครับเน้นตีบนเอาเพื่อให้มันวนรอบหนึ่งOne hour later. Huh?
คครบครับ1ชั่วโมงอ่ะโอเคแล้วนี่คือที่เราไปฟาร์มมาตะกี้นะครับทั้งหมดมีได้กันรายได้ทั้งหมดนะอันนี้ผมไม่ได้กดดรอปอะไรเพิ่มนะกดแค่ใบดรอปขั้น2เท่านั้นแล้วก็จะราคาอยู่ที่จะใช้นะอันที่เราได้นะอยู่ที่783Mนะครับตีถ้า780ก็ได้ขยะ 28,000 นะผมว่าถ้ากินยาแล้วฟูลบัฟกว่านี้ถ้าจะได้ดีกว่านี้นะครับโอเคและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งปวงที่เราฟาร์มมาในวันนี้นะครับ1ชั่วโมงกับยักษ์คาดุมนะครับใครที่อยากจะลองเองก็มาลองได้นะครับผมบอกเลยว่าคุ้มค่ามากครับกับเม็ดเงินที่เราได้มาโอเคใครที่อยากให้ผมลองทำอะไรใหม่หรืออยากให้ผมลองทำอะไรเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยสามารถมาพิมพ์คุยกันได้ใต้คลิปนะครับตอนนี้ก็คุยใต้คลิปผมจะตอบเร็วสุดนะครับส่วนไลฟ์สตรีมก็ยังเป็นไลฟ์สตรีม3วันเหมือนเดิมนะครับก็คืออังคารพุธพฤหัสนะครับอังคารกับพฤหัสเนี่ยจะเป็นช่วงเย็นนะครับแล้วก็วันพุธเนี่ยถ้ามีแพทอะไรน่าสนใจเจอตอนเช้าแต่ถ้าไม่มีก็ไปเจอกันช่วงเย็นเลยทีนะ โอเคนะครับผมใครที่ยังไม่กด Subscribe ก็ฝากกดติดตามช่องทั้ง2ช่องทางด้วยนะครับทั้ง YouTube /SIFIGAMING แล้วก็ตัวของ Twitch.tv/FIGAMING กันครับฝากไปด้วยฮะ2ช่องทางเลยครับอาทิตย์หน้าเนี่ยเราคงจะสตรีมกันแค่วันอังคารกับวันพุธนะวันพฤหัสผมก็หยุดนะวันศุกร์ผมเดินทางแล้วแต่ไม่ต้องห่วงฮะคลิปวันเสาร์มีลงแน่นอนเดี๋ยวผมลงแล้วผมปล่อยในวันเสาร์10โมงเช้าแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงมีคลิปลงให้ดูอยู่แล้วฝากด้วยครับใครที่ไม่กด Subscribe ก็กด Subscribe ด้วยนะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปแล้วก็คลิปคอนเทนต์สำหรับผมเป็นอย่างยิ่งนะครับส่วนใครที่กด Subscribe แล้วจะช่วยกดไลค์กดแชร์ก็ไม่เป็นไรครับแต่น้อยกดไลค์ผมก็ยังดีนะครับเอาล่ะดีกว่าเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอตัวไปก่อนฮะเจอกันนะครับสวัสดีครับ